มีลูกค้าหลายๆคนนะครับผมทักเข้ามาสอบถามว่าทำไมถึงแนะนำแบบด้านนะตรงนี้แอดก็จะติดแบบใสนะครับผมจริงๆแบบใสมันก็สวยแหละเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นเงาๆแบบนี้เลยสวยมากนะจริงๆมันก็สวยแหละแต่ว่าแบบใสเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่เคสได้ทุกเคสนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเคสเลยเคสแรกก็จะเป็นเคสแบบใสนะครับผมที่แบบเป็นพื้นเรียบนะแต่ว่าก็จะมีรอยการ์ตูนหน่อยส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นแบบด้านเลยส่วนตัวสุดท้ายจะมีดอทนะครับผมเป็นไมโครดอทเล็กๆนะฟิล์มทั้ง3แบบเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ให้ดูนะครับผมแบบแรกเลยแบบพื้นที่มีไมโครดอทจุดเล็กๆตามเคสนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการที่จะติดฟิล์มไฮโดรเจลได้อายุนานๆนะก็ใส่แบบนี้เลยอย่าดึงเข้าเลยนะให้ช่วยนี่ช่วยดึงเคสเข้านิดหน่อยวิธีการใส่เคสนะก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมไม่ดูดกับตัวฟิล์มเลยนะครับวิธีถอดก็เหมือนกันเลยนะครับผมให้ช่วยดึงตัวเคสเข้าหน่อยนะเพราะว่าถ้าดันเลยเนี่ยอาจจะทำให้ตัวฟิล์มหลุดได้นะครับต่อไปแบบด้านนะครับผมก็ลองใส่ดูได้เลยนะนี่ก็ลองใส่ดูได้เลยนะครับผมนี่ก็ใส่เหมือนกันเลยนะให้ระวังด้านขอบด้วยอย่าดันนะเห็นไหมไม่มีการดูดเลยนะยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็แกะออกได้เลยนี่ตัวฟิล์มก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปลองเคสอีกเคสนะครับผมตัวนี้จะเป็นพื้นเรียบนะแต่ว่าเขาก็จะมีความขรุขระนิดหน่อยตรงนี้จะดูดนิดนึงนะครับผมดูดที่ตรงมันเป็นเรียบๆนะดูนะทุกคนนี่เลยเราจะแกะออกให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรอยแบบเป็นรอยคาบนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาลองดูเคสแบบใส่พื้นเรียบกันนะครับผมตัวนี้เลยลองใส่เข้าไปใส่เหมือนกันเลยนะห้ามดันตัวฟิล์มเด็ดขาดเห็นไหมทุกคนมันเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มเป็นคาบลองจับๆเวลาเราใช้งานเราก็ต้องจับหน่อยมันเริ่มแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยตัวฟิล์มแบบใสนะครับผมมันก็จะเริ่มดูดกับตัวเคสแบบใสแบบนี้เลยทำให้ตัวฟิล์มของเราไม่สวยนะเราจะลองแกะออกมาให้ดูค่อนข้างแกะยากนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นรอยคราบแบบนี้เลยนะไม่สวยเลยครับส่วนฟิล์มแบบด้านนะครับผมสามารถใส่เคสได้ทุกเคสเลยนะ